เดี๋ยววันนี้ขออัปเดตความคืบหน้านะคะคดีนะคะของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อดีตส.ส.นครสวรรค์นะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะก็คุณบัญญินนะคะกับพวกเนี่ยตกเป็นจำเลยนะคะในคดีจริงๆมีหลายคดีนะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้นะคะจะมีการตัดสินนะคะในคดีก่อเหตุนะคะอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งเป็นผู้พิพากษานะคะเจ้าของสำนวนโอนหุ้นเสี่ยจืดนะคะหรือนายชูวงแซ่ตันนะคะเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนับหมื่นล้านทีเดียวแล้วก็ศาลอาญานะคะคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็มีการไต่สวนพยานทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มีการนัดฟังคำพิพากษานะคะในวันนี้ก็คือวันที่15ธันวาคมนะคะเราไปดูรายละเอียดย้อนรอยคดีนี้กันนิดนึงนะคะถ้ายังจำกันได้นะคะนัดตัดสิน15ธันวาคมนะคะเพราะนั้นคนที่เกี่ยวข้องและตกเป็นจำเลยนะคะคนแรกเลยนะคะพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรค่ะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็ยังเป็นส.ส.รายสมัยของนครสวรรค์นะครับมีคุณมานัททับทิมนะครับมีคุณณรงค์ศักดิ์ป้อมจันทร์มีคุณชาติชายนะครับเบญกูลนะฮะคุณประชาวิทย์สีทองสุขนะครับรวมไปก็ตั้งถึงสจ.ออสนะฮะก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับกรณีของการอุ้มนะฮะพี่ชายของท่านผู้พิพากษานะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่มีความชัดเจนนะคะสำหรับพันโทบัญญินนะคะแต่จริงก็ยังมีอีกคดีนึงนะคะอดใจรอน่าจะเป็นเดือนมกราคมนะคะเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางเสียจืดหรือนายชูวงแซ่ตันนะคะนักธุรกิจเพื่อนสนิทกันเลยนี่แหละไปเรียนหลักสูตรร่วมกันและกลายเป็นเพื่อนสนิทรู้เขาเรียกว่าสนิทคุ้นเคยกันนะคะจากการที่ไปเรียนหลักสูตรด้วยกันนะคะเขาบอกว่ามันก็จะมีความคืบหน้าอีกคดีเหมือนกันนะคะศาลอาญาพระโขนงก็มีการสืบพยานฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคดีฆาตกรรมอำพรางนะคะเขาจะมีการนัดฟังคำพิพากษากันอีกรอบหนึ่งนะคะ20มกราคม2564ก็ประมาณต้นปีหน้าตอน9โมงเช้าด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่จะต้องจับตามองว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรค่ะครับส่วนคดีโอนใบหุ้นปลอมใบหุ้นปลอมใบหุ้นนะก็มีคำพิพากษาของศาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพิพากษาจำคุกพันตำรวจโทบัญญิน8ปีส่วนโบรกเกอร์สาวก็แล้วก็มารดาก็ลดหย่อนนะฮะระยะเวลาในการที่จะถูกลงโทษนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ในระหว่างการรออุทธรณ์นะฮะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะทุกคนรับรู้รับทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจุบันนะคะพันตำรวจโทบัญญินเองก็ถูกคุมขังตัวไว้นะคะอยู่ที่เรือนจำบางขวางนะคะแล้วก่อนหน้านี้โอ้โหเป็นข่าวคึกโครมมากเลยเหมือนหนังเหมือนละครมากเลยที่มีข่าวว่ามีการวางแผนจะหลบหนีจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพวันนี้เขาก็เลยจับตามองว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรแบบนั้นขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคดีสำคัญคดีสะเทือนขวัญคดีที่เกี่ยวข้องกับคนดังของประเทศแล้วก็เป็นคนที่ถือว่ามีอำนาจเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยอดีตนักการเมืองชื่อดังด้วยนะคะครับนะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณคุณประจักษ์ด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแน่นอนนะคะคุณดนัยกลับมาปฏิบัติการแน่นอนวันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ